ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาต้มกาแฟกันนะครับผมส่วนจะทำยังไงบ้างมาดูกันเลยครับอย่างแรกเราต้องมีเลยก็คือเมล็ดกาแฟคั่วครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เมล็ดกาแฟคั่วเมล็ดกาแฟคั่วสีทองทองของเรานี่เองอันที่สองเลยเราก็ต้องมีเครื่องต้มกาแฟอย่างที่3เลยนี่น้ำนะน้ำทีนี้เจ้าเครื่องเนี้ยมันจะต้องใช้เป็นกาแฟบดนะต้องมาบดกาแฟกันก่อนไม่งั้นเราก็จะกินไม่ได้เครื่องบดเราก็ไม่มีครับเราก็ใช้นี่โคกนะแล้วก็ใช้โคกนี้บดกาแฟไปเลยเสร็จแล้วทำการตำกันวางบนโต๊ะไม่ถนัดต้องวางข้างล่างทำจนกว่าจะละเอียดนะแต่ถ้าใครไม่อยากตำก็ให้ร้านเขาบดให้เลยนะครับที่ผมเอาเป็นเมล็ดมาเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าที่บดมาแล้วถ้าบดมาแล้วต้องรีบกินให้หมดภายใน1อาทิตย์แต่ถ้าเป็นเมล็ดอ่ะไม่ต้องรีบกินก็ได้ครับทำเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้มันก็จะเป็นผงเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากครับเสร็จแล้วเราจะมาใช้เครื่องต้มนะเครื่องต้มก็จะมีส่วนประกอบ3อย่างก็จะมีนี่ที่ใส่กาแฟนะฮะตัวกรองกาแฟไว้ใส่เมล็ดกาแฟคั่วแล้วก็ที่ใส่น้ำนะครับใส่น้ำลงไปเราจะกินกี่แก้วแล้วก็กะไปสมมติวันนี้ผมจะกินแค่2แก้วนะครับนะครับใส่ไป1แก้ว2แก้วแล้วก็แถมให้มันหน่อยเราก็ได้อัตราส่วนใส่เยอะไปก็อ่อนใส่น้อยไปก็เข้มเอากำลังดีนะไปก็ใส่เมล็ดที่กาแฟที่เราคั่วใส่ในนี้ในตัวกรองของมันนะก็จะมาอยู่ในนี้นะครับตัวกรองนะครับไปเราก็ใส่ที่เครื่องลงไปพอใส่เสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับพอใส่ผงกาแฟในนี้เสร็จแล้วนะใส่ไปแล้วก็ปิดนี้มันเลื่อนๆได้นะครับเสียบปลั๊กแล้วกดสวิตช์ตรงนี้เครื่องมันก็จะทำงานมันก็จะดันความร้อนขึ้นมาดันความร้อนจากตรงนี้ครับขึ้นมาแล้วก็ลดกาแฟตรงนี้แล้วก็หยดลงมาข้างล่างตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันกันทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าระดับน้ำมันถึงไหนเราก็ดูตรงนี้ครับนะระดับน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าหมดก็คือหมดเราคอยดูระดับน้ำนะแล้วการไหลของมันดูตรงนี้นะพอน้ำหมดตรงนี้แล้วนะแล้วก็เครื่องมันเงียบไปแล้วก็ปิดสวิตช์ได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำกาแฟมาแบบนี้อยู่ในโถส่วนในเครื่องตอนนี้ก็เหลือกากาแฟครับเห็นไหมกากาแฟที่น้ำผ่านไปแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยกากาแฟเราก็จะไปทำเป็นปุ๋ยหรือว่าจะไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะไปทำนะแล้วตอนนี้เราก็ได้กาแฟมาที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็เทใส่แก้วค่อยๆเทไปเติมน้ำตาลคอฟฟี่เมดเติมน้ำผึ้งอะไรแล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับแต่ของผมชอบกินแบบไม่ต้องเติมอะไรหรือว่าที่เรียกกันว่ากาแฟดำนะฮะเรามาดมกินดูหอมครับ ชิมกันก่อนเวลิกูด